เกษตรกรในเมืองปินโจทางตะวันออกของมณฑลซานตงกำลังเก็บเกี่ยวพุทราฤดูหนาวในพื้นที่กว่าแสนห้าหมื่นไร่พุทราที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังลูกค้าที่สั่งจองไว้ทันทีเพื่อได้พุทราที่สดกรอบหวานอร่อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นได้ส่งเสริมการปลูกพุทราฤดูหนาวอย่างเต็มที่และปีนี้ก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกพุทราสายพันธุ์ใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า8,00 0ไร่ สร้างเรือนกระจก12,000ไร่เพื่อปลูกพุทราและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรจัดการระบบชลประทานและช่วยสนับสนุนให้ปลูกพุทราฤดูหนาวให้ได้ตามมาตรฐานนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำระบบศุลกากรท้องถิ่นในการส่งออกพุทราผู้ส่งออกพุทราฤดูหนาวบอกว่าพุทราฤดูหนาวมีรสหวานเป็นพิเศษในปีนี้และมีปริมาณการส่งออกสูงกว่าปีที่แล้วร้อยละยี่สิบ ขณะที่ผลผลิตพุทาราโดยรวมของบนทนซานตงคาดว่าจะสูงถึง325ล้านกิโลกรัมโดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ26,000ล้านบาทซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวของเกษตรกรพุทราได้มากกว่าหมื่นบาท